มาดูยอดการจัดเก็บรายได้คือปีนี้เราก็ค่อนข้างกังวลใจกันเนี่ยแหละค่ะว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงนะคะมาดูข้อมูลนิดนึงคุณลวรนท์แสงสนิทนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ท่านอยู่ในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสุทธิในช่วง4เดือนนะ4เดือนแรกของปีงบประมาณ2563คือนับตั้งแต่ตุลาคม62ถึงมกราคม63รัฐบาลเนี่ยสามารถจัดเก็บรายได้สุทธินะคะจำนวน811,773 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 14,190 ล้านบาทหรือสักประมาณ 1.8% นะฮะแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.3% โดยการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 6,290 ล้านบาทหรือ 8.6% และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณการ 5,705 ล้านบาทหรือ 9.9% ส่วนฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง4เดือนแรกของปีงบประมาณ2563ตุลาคม62นะฮะนับตั้งแต่ตุลาคม62ถึงมกราคม63รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 843,654 ล้านบาทในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,27,094 ล้านบาทรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 56,202 ล้านบาทส่งผลให้เงินคงคลังณสิ้นเดือนมกราคม63มีจำนวนทั้งสิ้น 337,829 ล้านบาทด้วยกันค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ